ทรงกลมต้องเป็นแบบไหนคำว่าทรงกลมมีขอบเป็นรูปวงกลมแต่จริงแล้วเหรียญบาทเป็นทรงอะไรทรงกระบอกเวลาถ้าเราเรียงเหรียญบาทขึ้นมามันก็จะกลายเป็นทรงกระบอกถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติเราวางไว้มันก็คือทรงกระบอกที่มีหน้าตัดเป็นวงกลมแต่ว่าความสูงน้อยมากๆการที่อบรมหลักสูตรนี้ก็คือได้ประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ในเรื่องของ IQ ด้านการรับรู้แล้วก็อย่างพวก EQ การรับรู้ถึงอารมณ์ของเด็กอย่างวิชาของครูนะคะมีทั้งปฏิบัติทฤษฎีรวมๆกันก็เลยต้องรับรู้ถึงสภาวะต่างๆของเด็กค่ะเมื่อกี้เขาคิดเป็นภาพผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ถือลูกโป่งที่เป็นหัวพยัญชนะแล้วก็เป็นพยัญชนะอะไรก็ได้นะคะจะไปปรับใช้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการมีความอดทนความพยายามในการจะทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะยากหรือจะง่ายก็อยากให้เด็กมีความพยายามในการทำให้สำเร็จควบคู่ไปกับสภาวะอารมณ์ที่มีความอดทนแล้วก็มีความสุขต่อการเรียนกับเราเพราะวิชาเราเป็นวิชาที่เป็นเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์คล้ายๆนันทนาการนะคะก็เลยอยากให้เด็กมีความสุขกับวิชาเรา